อาหารเนี่ยเมนูแรกเนี่ยเราเริ่มเลยเพราะว่าเขาบอกว่าทุกคนคุณหมอทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่รามาเท่านั้นนะคุณหมอทั่วโลกเนี่ยบอกว่าอาหารเช้าจำเป็นต่อจำสำคัญมากท่านผู้ชมต่อสุขภาพคือร่างกายเราจะทำงานดีต่อเมื่อเรารับประทานอาหารเช้านั่นเองค่ะนะครับเพราะว่าแต่ผมต้องออกตัวก่อนนะครับคุณผู้ชมผมทำงานเลยผมเลิกดึกอาชีพเชฟเนี่ยเลิกดึกก็อาหารเช้าแล้วก็ตื่นอาจจะสายหน่อยอาหารเช้าก็จะขาดไปแต่ผมก็จะใช้ดื่มโยเกิร์ตแทนนะเพราะสโลแกนของผมเนี่ยเย็นกินดุดดุดดุดแล้วก็เช้ากินนมมันก็ทดแทนกันได้ฉะนั้นอาหารเช้าเนี่ยจำเป็นมากเพราะนั้นเนี่ยเมนูแรกท่านผู้ชมก็เป็นอาหารเช้าซึ่งเรามาดัดแปลงให้ดูน่ารับประทานนิดนึงเพราะว่าในเบรคฟาสต์เนี่ยทุกคนตื่นมาเบรคฟาสต์ก็ต้องมีเบคอนมีไข่มีมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมนูแรกวันนี้เป็นไข่อบมะเขือเทศนั่นเองท่านผู้ชมนะผมมีมะเขือเทศที่คว้านแล้วมีเบคอนนะครับแล้วก็มีครีมนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยเมนูนี้ท่านผู้ชมโอ้โหอุดมด้วยวิตามินโปรตีนไขมันแคลเซียมไข่ตัวนี้ต้องแบบมีนิดหน่อยนะคะนะโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วแถมด้วยพาเมซานชีสของใครของชอบใครก็ไม่รู้เอาละฮะผมหั่นเบคอนนะผมเป็นคนชอบกินเบคอนมากท่านผู้ชมเอาละครับผมหั่นเบคอนกับหัวหอมนะครับซึ่งจะเป็นอาหารเช้าตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมทำไว้เช้าเช้าได้เลยนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมมีอะไรแล้วเอ่ยมีหอมใหญ่แล้วก็เบคอนหอมใหญ่เบคอนนะครับเพราะฉะนั้นผมมีไข่นะครับในเบคอนก็มีความเค็มอยู่แล้วท่านผู้ชมนะเสร็จแล้วผมใช้ตอกไข่ไป3ใบท่านผู้ชมแล้วใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเบคอนเค็มอยู่แล้วท่านผู้ชมเกลือแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีพริกไทยนี่แล้วท่านผู้ชมมีก็มีวีปปิ้งครีมค่อยๆตีผสมบนกันนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้พอเริ่มที่จะไม่มีน้ำมันออกมาผมเองใช้ท่านผู้ชมผมใช้พาเมซานนี่นี่ของปวดใครก็ไม่รู้นะครับใส่ลงไปเอาละครับท่านผู้ชมแล้วหลีไฟนิดนึงพอหอมแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีมันแล้วนะครับนะกำลังพอดีเลยนะดีไฟนิดนึงตัวนี้มีไข่เกลือแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วพาเมซานใช่ไหมผมใส่วิปปิ้งครีมไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมดูว่าผมจะใส่วิปปิ้งครีมไปนะใส่ไปแล้วท่านผู้ชมผมทำสแครมเบิลเอ็กลักษณะคือทำเขาเรียกว่าไข่คนนะออกมานะฮะแค่ตอนนี้เราปิดไฟก่อนนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยจะทำสเกิร์ตเอ็กแล้วนะจะเห็นไหมฮะพอคนบนปุ๊บตัวนี้ใช้สเกิร์ตเอ็กเนี่ยอัดเข้าไปสักครึ่งนึงก่อนท่านผู้ชมครับจะมีความเค็มของเบคอนนะยังไม่ต้องคูณมากนะครับอัดเข้าไปให้แน่นนิดนึงเอาละผู้ชมเสร็จแล้วผมตักตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็นครีมอะเล็กน้อยนะครับหยอดเข้าไปแล้วท่านผู้ชมก็วางเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบท่านผู้ชมอาจทำไว้เท่านี้พอไหมคะเอาอีกนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่า
รสชาติจริงมันต้องอยู่กับคือเราสามารถทำไว้อีกวันหนึ่งแล้วตื่นมาทานอีกวันได้ได้เลยครับทำไว้อย่างนี้แล้วเข้าตู้เย็นนะครับแล้วเข้าแสดงว่าแบบถ้าตื่นมารีบไปทำงานก็ทานได้เหมือนกันเอาเข้าเอาเข้าเตาอบได้เลยก็จะมีเยิ้มๆหน่อยๆเอาละครับเสร็จแล้วตัวนี้เอาวิปปิ้งครีมหยอดลงไปอีกสักหน่อยท่านผู้ชมเพื่อให้มีความชุ่มมากขึ้นแล้วก็แน่นอนตัวพริกไทยนะครับท่านผู้ชมโรยไปอ่ะฮะคนชอบชีสโรยชีสเลยเราอบนานไหมคะใช้เวลาก็แค่ประมาณ10นาที10นาทีนะครับตัวนี้สุกแล้วเพียงแต่ว่าให้เมลเมลหน่อยให้เมลแล้วก็มีตัวของมะเขือเทศสุกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมเปิดไฟไว้ที่200องศานะครับตัวนี้เอาใส่เข้าไปสิบนาทีผ่านไปเชฟว่าได้แล้วล่ะอะไรนะมามันท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆเมลมีเมลมีไอ้มันท่านผู้ชมเนี่ยมันร้อนนะฮะแบบสดๆเอามาแบบกันสดๆนะฮะไม่มีทำไม่ได้มีทำสำรองไว้เลยท่านผู้ชมโอเคเราเสิร์ฟกันสดๆเลยดีกว่าเพราะมันมะเขือเทศเนี่ยก็ไม่ได้มันสุกกำลังดีนะฮะผมขอเนื้อมันร้อนมากดิท่านผู้ชมร้อนนะอีกสักชิดนะครับโอ้โหเอาละผมเสิร์ฟตรงนี้ชัดสองชิ้นอีกสองชิ้นเนี่ยเป็นของเราอีกสองชิ้นท่านผู้ชมอีกสองชิ้นเนี่ยมีคนจะห่อมีคนจะห่อกลับบ้านไปทานพรุ่งนี้แล้วก็สามารถเข้าไปอุ่นได้เลยท่านผู้ชมตัวนี้เสิร์ฟมีขนมปังนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะเป็นก็คือเราทำอย่างนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เหรอคะถ้าอีกวันนึงก็แค่อุ่นเหมือนอบใช่ไหมทานแต่ข้าวจี่ยังได้เลยนะครับผมจะเติมด้วยท่านผู้ชมวิธีข้าวจีนี่ต้องอร่อยมากนะคะบอกเพราะว่าเป็นไข่ซึ่งสแกมเบอร์โอเคผมวางด้วยใบนะฮะง่ายๆ วางด้วยผมมีไมโครแมงลักของผมนะครับซึ่งเป็นออร์แกนิกนะฮะออร์แกนิกมากวางเข้าไปลองชิมตัวนี้ดูนิดนึงตักตรงนั้นได้ก็ได้ระวังร้อนนะฮะผมต้องดูยืดดินะฮะมันเป็นอาหารเช้าซึ่งเราถ้าจะดัดแปลมีความสุขอะค่ะอาหารเช้านะครับนะฮะท่านผู้ชมเมนูง่ายๆเนื้อทำได้แล้วก็ดีสุขภาพนะครับคือโดยเฉพาะมื้อเช้านี่เขาบอกว่าต้องเต็มเลยถูกต้องต้องให้อาหารต้องแน่นนะครับต้องเราใช้ต้องการใช้พลังงานใช้ความคิดใช้ความในการทำงานมากขึ้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมผ่านไปแล้ว1เมนูค่ะยังเหลืออีก2เมนูนั่นเองนะคะเมนูหน้าเนี่ยก็ง่ายๆและก็ดีสุขภาพเช่นเดียวกันครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามช่วงหน้าค่ะ